ธรรมสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่คลื่นแห่งบุญกับหนูธรรมวรีสีแช่มเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นำธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมณคลื่นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม FM 96.50 MHz พร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพาน2คลื่นแสงธรรมสองใจ FM 95.75 MHzสถานีวิทยุ PP Radio อำเภอบ้านไร่สถานีวิทยุ Magic Wave สถานีวิทยุ White Heart และสถานีวิทยุของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจังหวัดอุทัยธานีวัดมณีสถิตค่ะวันนี้รายการธรรมวรีก็มาอยู่ที่เดิมวัดภูจวงอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีค่ะกิจกรรมต่างๆตอนนี้ทุกๆวัดส่วนใหญ่เท่าที่ดูทางสื่อออนไลน์นะคะก็จะเป็นกิจกรรมของการบวชสามเณรภาคฤดูร้อนซึ่งเป็นการปลูกฝังนะคะเป็นการปลูกฝังธรรมะให้กับเยาวชนจริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่ปลูกฝังธรรมะอย่างเดียวนะคะเป็นการปลูกฝังพระพุทธศาสนาเอาไว้สำหรับคนรุ่นหลังเลยถ้าเด็กรุ่นนี้เนี่ยเขาไม่เห็นประโยชน์ของธรรมะเขาโตขึ้นมาหรือเขาไม่เข้าใจว่าพระพุทธศาสนาเนี่ยต้องการอะไรเนี่ยมันต่อไปไม่ได้นะจุดหมายของพุทธศาสนาก็คือจิตที่มันบริสุทธิ์จากกิเลสจิตบริสุทธิ์จากกิเลสเพื่ออะไรเพื่อให้พฤติกรรมมันออกมาไม่มีกิเลสก็คือไม่เบียดเบียนคนอื่นเราอยากจะมีความสุขแต่เราอยากจะรักษากิเลสเอาไว้มันจึงเป็นไปไม่ได้แต่ทีนี้เนี่ยคำว่ากิเลสคุยกันไปเมื่อวานเรื่องความเข้าใจแล้วล่ะค่ะถ้าเราไม่ได้ศึกษาเราไม่ได้ค้นคว้าเราไม่ได้เรียนรู้สวัสดีค่ะคุณอ้อยเราก็จะไม่รู้ว่าไอ้เจ้าตัวกิเลสเนี่ยมันมีอยู่กับทุกๆคนเลยสวัสดีค่ะพี่ตุ้มค่ะมันมีกับทุกๆคนใน31ภพภูมิเนี่ยมาถ้าเกิดมันเป็นถ้ามันเป็นสารเคมีหรือสารที่มันอยู่ในน้ำกิเลสเนี่ยมันเปรียบเสมือนกับสารที่มันมีความเข้มข้นไม่เท่ากันแล้วก็มีความแตกต่างกันของความเข้มข้นของกิเลสอย่างเช่นในอบายภูมิเนี่ยในอบายภูมิเนี่ยถ้าเกิดวัดความเข้มข้นเนี่ยก็เหมือนกับอากาศที่มันมีสารอากาศที่มันมีมลพิษอยู่อะค่ะแต่ค่า PM เท่าไหร่มันถึงจะเป็นอันตรายต่อมนุษย์อย่างเงี้ยกิเลสก็เหมือนกันมันไม่ใช่ว่ากิเลสทั้งหมดเนี่ยมันจะเป็นผลของความเป็นบาปหรือจะเป็นบาปทุกคนมีกิเลสแล้วบาปหมดมันก็ไม่ใช่อันนี้ต่างหากที่เราไม่เข้าใจพอใครมีกิเลสปุ๊บเราก็จะบอกเอ้ยคนนี้มีกิเลสคนนี้มีกิเลสมันมีทุกคนค่ะ31ภพภูมิเนี่ยจนชั้นพรหมก็ยังมีกิเลสอยู่แต่กิเลสในชั้นพรหมเนี่ยกิเลสที่แบบเจือจางมากแทบจะมองหากิเลสไม่เจอแต่ก็ยังมีกิเลสอยู่ชั้นเทวดาก็มองเห็นได้แต่กิเลสของเทวดาเนี่ยก็มีขอบเขตนึกถึงจิตวิทยาอยู่เรื่องนึงที่เขาพูดถึงเรื่องการคิดนอกกรอบสวัสดีค่ะคุณวันชัยการคิดนอกกรอบเนี่ยเขาบอกว่าก่อนที่คุณจะนอกกรอบคุณต้องรู้ก่อนว่าในกรอบเนี่ยมันมีอะไรคุณจะมานอกกรอบเพราะว่าคุณไม่เข้าใจกรอบไม่ได้ เพราะหลายคนเนี่ยชอบบอกว่าตัวเองคิดนอกกรอบการคิดนอกกรอบเนี่ยมันต้องเกิดขึ้นจากความเข้าใจในกรอบซะก่อนแล้วถึงจะรู้ว่าแบบไหนเนี่ยถึงจะคิดนอกกรอบไม่มีใครค่ะที่คิดนอกกรอบได้แบบไม่เข้าใจว่ากรอบคืออะไรครูบาอาจารย์ท่านก็แปลกนะคะที่ตัวเองเนี่ยเป็นคนชอบอ่านมละหรือมนทิน9หรืออุปกิเลส16ที่เราคุยกันไปเมื่อวานเรื่องของดราม่าหรือในปัจจุบันของเราเนี่ยดราม่าจริงๆเป็นบทละครใช่ไหมคะแต่ว่าคำว่าดราม่าในความรู้สึกของคนไทยก็คือมันเป็นการเสแสร้งแกล้งทำอวดอะไรที่มันเกินจริงอะค่ะก็จะเป็นดราม่าอะไรความรู้สึกของเราเนี่ย
มีครูบาอาจารย์อยู่ท่านหนึ่งท่านได้อธิบายเรื่องนี้เอาไว้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยในอุปกิเลสเนี่ยนะในอุปกิเลสเนี่ยหรือในมนทินเนี่ยมละเนี่ยซึ่งมีอยู่ทั้งหมด9อย่างตัวที่เป็นกิเลสชัดเจนที่สุดเนี่ยคือตัวพูดโกหกนะเป็นพูดโกหกเสแสร้งนะที่เป็นกิเลสจริงๆแต่ทีนี้เนี่ยกิเลสตัวอื่นเนี่ยมันเป็นเครื่องเศร้าหมองแต่เราเองเนี่ยเรากลับไม่รู้เลยว่าไอ้เครื่องเศร้าหมองที่มันเกิดขึ้นกับเราเนี่ยมันคือกิเลสมันเกิดจากกิเลสคือจิตเนี่ยถ้ามันมีกิเลสปุ๊บเนี่ยมันคือเศร้าหมองเศร้าหมองในที่นี้เนี่ยบางครั้งเนี่ยอย่างเช่นถ้าเราอยู่ในดงของโจรโจรก็มีความสุขกับความเป็นโจรโจรจะไม่รู้เลยว่าสิ่งที่ตัวเองเป็นอยู่นะเศร้าหมองเพราะมันได้รับการยอมรับจากโจรด้วยกันนี่คือความยากของการที่เราจะเรียนรู้ชีวิตในชีวิตจริงว่าเราจะแยกออกไหมว่าสิ่งที่เราเป็นอยู่เนี่ยมันคือกุศลหรืออกุศลมันแยกยากค่ะเราดูจากการยอมรับของคนไม่ได้เราดูว่าเนี่ยที่นี่ยอมรับเราแล้วเราเป็นคนดีไม่ใช่เราต้องดูว่าสังคมที่ยอมรับเราเนี่ยเป็นสังคมที่มีความรู้มีความเข้าใจในด้านที่เราต้องการจะรู้ไหมถ้าสมมติว่าสังคมนี้เป็นสังคมที่เป็นนักกีฬาแล้วเราไปเล่นกีฬาเนี่ยเขาจะรู้เลยว่าเราอ่อนเรื่องอะไรเราแข็งเรื่องอะไรถ้าสังคมนี้เป็นสังคมเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะคะมันก็จะมีความชำนาญในแต่ละสังคมที่ไม่เท่ากันไม่ทราบว่ามาอ๋อเข้าไปได้เลยนะคะค่ะอ๋อค่ะนะคะพอดีมีโยมมาพอดีว่ามีสามเณรพระก็ดูร้อนมาบวชกันก็อยู่โรงเรียน อนุบาลบ้านไร่ผอ.ก็มาถือศีลพอดีมาเจอกันที่นี่นะคะท่านผอ.ก็จะมาบ่อยนะมาทุกปีก็จะมาถือศีลที่นี่ช่วงเดือนเมษาเนี่ยแหละค่ะนะคะก็เป็นต้นแบบที่เป็นผู้นำที่พยายามที่จะมอบสิ่งดีๆให้กับทั้งอาจารย์ครูแล้วก็นักเรียนเมื่อก่อนสมัยที่ท่านยังไม่ได้ไปเป็นผอ.อยู่ที่บ้านไร่อนุบาลบ้านไร่นะคะก็เป็นอยู่ที่แทบหลวงก็พาเด็กๆเนี่ยมาเข้าปฏิบัติกันอยู่ที่นี่อยู่นะคะพอตอนหลังเนี่ยท่านพระอาจารย์ก็มองเห็นว่าวัดทางเขตอำเภอบ้านไร่เนี่ยก็มีวัดที่มีความชำนาญพิเศษอยู่แล้วในด้านของการอบรมเด็กซึ่งมันตรงกับวัตถุประสงค์ของทางโรงเรียนอย่างโรงเรียนอย่างวัดอุดมสุขเราก็เลยแนะนำส่วนใหญ่พอโรงเรียนมาติดต่อกับทางวัดเนี่ยเราก็จะแนะนำไปที่วัดอุดมสุขค่ะนะคะเราก็จะไม่ได้รับโดยตรงเพราะว่าต้องบอกเลยว่าวัตถุประสงค์เนี่ยของวัดเราเนี่ยนะคะวัตถุประสงค์ของวัดเราเนี่ยเป็นวัดที่ต้องการเผยแผ่พุทธศาสนาเกี่ยวกับหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าทีนี้เนี่ยบางครั้งโรงเรียนเนี่ยก็ต้องการวัตถุประสงค์อื่นที่ไม่ตรงกับเขาเรียกว่าวัตถุประสงค์ของวัดบางครั้งนะคะก็เลยบางทีก็อาจจะผิดหวังกับเราไปเพราะว่าเราต้องการที่จะปลูกฝังคุณธรรมซึ่งบางครั้งเนี่ยคำว่าคุณธรรมเนี่ยมันไม่ได้ได้กันเลยทีเดียวอะแต่วันหนึ่งเนี่ยวันที่เด็กเนี่ยขอโทษนะคะพอดีจัดรายการวิทยุอยู่ถ้ายังไงเนี่ยงดคุยโทรศัพท์ตรงนู้นได้ไหมคะ มันไลฟ์สดเราเห็นอยู่ข้างหลังด้วย ขอโทษทีค่ะพอดีมาหาผอ.กันนะคะก็เลยเขาน่าจะไม่ทราบนะคะก็เลยต้องขออนุญาตนะคะที่จะต้องแจ้งบางครั้งเราก็ต้องกล้าที่จะทำบางสิ่งบางอย่างเพื่อสิ่งที่ดีกว่าหรือมันก็เข้าใจตรงกันก็ไม่มีวิบากบางทีเนี่ยเราไม่กล้ามันก็ทำให้อะไรที่มันไม่ควรที่จะเดินหน้าต่อไปเนี่ยเราก็เลยไม่กล้าที่จะทำบางทีเนี่ยมันจะเป็นจังหวะโอกาส
บางครั้งเนี่ยความกล้าอย่างเดียวเนี่ยมันไม่พอมันจะต้องมีความฉลาดทางด้านของการใช้จังหวะใช้เวลาในการกล้าด้วยคนกล้าอย่างเดียวเนี่ยก็ไม่ได้มีใครประสบความสำเร็จทุกคนคนเร็วอย่างเดียวก็ไม่ได้ประสบความสำเร็จทุกคนสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันจะต้องประกอบด้วยปัญญาหรือความฉลาดเมื่อวานก็ได้มีโอกาสไปดูคิวทั้งหลายคิวนะคะไปดู EQ IQ SQ ต่างๆ HQ อะไรเงี้ยความฉลาดทางด้านต่างๆที่เราต้องการกันบางคนฉลาดแต่ว่าไม่มีคุณธรรมมันก็ไม่ได้มีความหมายอะไรคือถ้าเกิดว่าเรามาอยู่กันในสังคมของวัดสังคมของคนที่ต้องการจะฝึกฝนเราก็ต้องการสิ่งแวดล้อมที่มันมีประโยชน์ต่อการฝึกฝนทุกคนมีสิทธิ์ที่จะเลือกในการดำเนินชีวิตเราก็ต้องเลือกเหมือนกันอะไรที่มันตรงกับจุดหมายส่วนใหญ่ตัวเองจะมีจุดหมายซึ่งอาจจะไม่ค่อยเหมือนคนอื่นเพราะฉะนั้นเนี่ยการตัดสินใจบางอย่างเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันก็อาจจะไม่ตรงกับคนที่เขาคิดว่าเขาจะต้องทำแบบนี้แต่เราจะไปเอาความคิดของคนอื่นมาเป็นหลักไม่ได้นะคะเพราะว่าชีวิตของเราเนี่ยเราได้วางแผนไว้แล้วเราไม่ได้ไปผูกกับการยอมรับของใครคนใดคนหนึ่งแต่เรากำลังประเมินตัวเราเองทุกวันว่ามันมาตรงทางหรือเปล่าอย่างพระพุทธเจ้าที่พระองค์ทรง เปลี่ยนแนวทางถามว่าในครั้งที่พระพุทธองค์เนี่ยทรงมาเป็นทุกขกิริยาเนี่ยต้องบอกเลยว่าเป็นที่สุดยอดเลยนะคะของการทรมานตนนะสวัสดีค่ะคุณก้อยพี่ก้อยนะคือว่าพระพุทธเจ้าเองเนี่ย เป็นสุดยอดของการที่เพราะว่าอย่าลืมนะคะว่าพระโพธิสัตว์เนี่ยท่านเต็มแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะทรมานขนาดไหนใช้ความอดทนขนาดไหนใช้ความเพียรขนาดไหนพระโพธิสัตว์เนี่ยมีครบหมดพระโพธิสัตว์ไม่ได้สนใจว่าใครเนี่ยจะคิดยังไงแต่พระบริษัทประเมินสถานการณ์ว่าสิ่งที่ทำอยู่เนี่ยทนกว่านี้ได้ไหมทนจนตายก็ได้โหขนาดสละชีวิตมาไม่รู้กี่ชาติแล้วยังสละมาได้เลยจะมาทนเรื่องแค่นี้มันเป็นเรื่องเล็กๆแต่ว่าทนไปแล้วเนี่ยมันได้อะไรมันมีคำถามว่าทนแล้วมันได้อะไรถ้าทนแล้วมันไม่ได้อะไรเนี่ยมันก็ต้องเลือกที่จะไม่ทนไม่ใช่ว่าเราเนี่ยกลัวว่าคนเนี้ยเขาจะรู้สึกว่าเราเนี่ยขาดความอดทนเขาจะคิดว่าเราเนี่ยอ่อนแอเขาจะคิดว่าเราเนี่ยเขาจะหมดศรัทธาในตัวเราพุทธเจ้าไม่ได้กลัวสวัสดีค่ะคุณเช้าพระพุทธเจ้าไม่ได้กลัวพุทธเจ้าไม่ได้กลัวเลยว่าคนจะประณามหรือจะดูถูกว่าพระองค์เนี่ยอ่อนแอหรือเหยาะแหยะแต่พุทธเจ้ารู้ว่าสิ่งที่ทำอยู่เนี่ยมันตรงกับจุดหมายที่วางเอาไว้เรียบร้อยแล้วการเลิกอดอาหารเป็นวิธีการที่ไปถึงจุดหมายมันอาจจะเป็นสิ่งที่คนอยู่รอบตัวเราเนี่ยกำลังจะประณามเราก็ต้องดันทุลังเราต้องกล้าที่จะดันนะคะนะคะสวัสดีค่ะพี่แพตตี้สวัสดีค่ะพี่เยาว์มันต้องกล้าไอ้ความกล้าแบบนี้แหละวันนึงเราจะภูมิใจตัวเองที่พูดตรงนี้เพราะว่าตัวเองก็เคยลองแบบนี้มาหลายครั้งที่ลองตามความรู้สึกของคนอื่นมีคนมาเตือนอาจารย์ธรรมรีไม่ทำแบบนี้แหละแบบนี้ล่ะพอเราทำตามเขาผลที่มันควรจะได้รับเนี่ยเราเนี่ยประเมินของเราไว้เนี่ยดีแล้วมันควรจะเป็นแบบนี้แต่พอเราเชื่อคนอื่นด้วยความเกรงใจเนี่ยสิ่งที่เราประเมินอยู่เนี่ยมันเสียหายเพราะว่าเราไปเชื่อคนอื่นแล้วเมื่อถึงจุดที่เราเสียหายเนี่ยไอ้คนที่แนะนำก็ไม่ได้เคยมีความรับผิดชอบอะไรกับการแนะนำเราผิดพลาดจากการตัดสินใจของตัวเองดีกว่าเราจะผิดพลาดจากการที่เราไปเชื่อคนอื่นโดยที่เราขาดสติสวัสดีค่ะคุณทิพย์สบายดีไหมเอ่ยนะคุณทิพย์ก็เข้ามาทักทายกันญาติธรรมเรียกว่าศิษย์กรรมฐานเก่าแก่นะคะนานมากนะคะนี่แหละค่ะหลายครั้งที่เราเนี่ยเสียใจจากการที่เราเชื่อคนอื่น
างนี้ดีกว่าอย่างนั้นดีกว่าแล้วเราเกรงใจอะแล้วพอเราเสียหายขึ้นมาเนี่ยเราโทษใครไม่ได้เพราะเขาก็บอกว่าที่เขาแนะนำเนี่ยเขาไม่ได้บังคับเขาแนะนำเขาเพียงแค่แนะนำเฉยๆเราทำตามเขาเองแต่ในสังคมโลกมนุษย์ที่เราอยู่ด้วยกันเนี่ยมันไม่เป็นอย่างนั้นไอ้ตอนที่แนะนำเราเนี่ยแล้วเราไม่ทำตามเนี่ยบางทีก็เฮ้ยไม่เชื่อเราพูดอย่างนี้อะไรเงี้ยบอกแล้วหรืออะไรถือถ้าผิดพลาดมาก็บอกแล้วบางครั้งเนี่ยการที่เราแนะนำคนอื่นเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ตัวเองได้เรื่องนี้นะคะท่านยติธรรมเนี่ยก็สามารถที่จะนำไปแล้วไปใช้แล้วได้บุญกุศลสิ่งหนึ่งก็คือว่าถ้าเราเนี่ย ได้แนะนำคนถ้าเราได้แนะนำคนเนี่ยแล้วปรากฏว่าเขาไม่ทำตามเราแล้วพอมันเกิดการผิดพลาดขึ้นมาเนี่ยคำพูดที่ภาษาบ้านเราเรียกว่าสมน้ำหน้าหรือเยาะเย้ยหรือพูดย้อนหลังว่าบอกแล้วนี่ไงอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยมันเป็นมารยาทที่ไม่ดีเราอ่ะไม่ควรที่จะทำแบบนั้นคนมีสติเขาไม่ทำกันสวัสดีค่ะคุณเมธีคนมีสตินี่เขาไม่ทำกันเราต้องเคารพในการตัดสินใจของคนอื่นเขาพลาดแล้วเนี่ยเขาก็สามารถจะเริ่มต้นใหม่ได้เรากำลังทำลายมิตรทั้งที่ปากของเราเองเนี่ยเราบอกว่าเราห่วงใยแต่เรากำลังทำลายมิตรภาพที่มีให้กันอันนี้บางทีเนี่ยรายการธรรมวลีเป็นรายการที่พูดตรงแล้วอ้อมแล้วคนอื่นเข้าใจยากก็เลยกลายเป็นรายการวิทยุที่เป็นกลุ่มแคบๆ ไม่กว้างมากที่จะฟังกันแต่เรากำลังคุยถึงเรื่องของเหตุที่มันทำให้เราเป็นแบบนั้นถ้าเกิดว่าเราไม่พูดถึงเหตุเนี่ยอย่างเราฟังเนี่ยปกติตัวเองชอบฟังจิตวิทยานะฟังจิตวิทยาฟัง YouTube อะค่ะฟังเยอะพอสมควรฟังจิตวิทยาของคนต่างๆพอเราฟังแล้วเนี่ยหมอปากไปก่อนใช่ไหมคะอาจารย์อ๋อเคยเป็นใช่ไหม คนชอบเป็นอะ คือเราต้องเคารพการตัดสินใจของเขาว่าบางครั้งเนี่ยเราก็เชื่อนะอย่างเช่นมีคนมาเตือนเราเนี่ยเราก็ฟังนะคะแต่บางครั้งเราก็อยากจะลองทำตามในสิ่งที่เราคิดพลาดก็ไม่เป็นไรเราอยากจะลองแต่ปรากฏว่าคนที่แนะนำเงี้ยเขามีประสบการณ์ของเขามาเนี่ยเขาก็จะบอกว่าบอกแล้วไงนี่ไงบอกแล้วไม่เชื่ออะไรตัวเองก็จะดูว่าปกตินะคะโดยการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันกับคนอื่นโดยที่เราไม่ไปสร้างกรรมเบียดเบียนกับใครเนี่ยตัวเองจะดูว่าเรื่องที่เราเตือนเนี่ยหรือเราแนะนำเนี่ยมันเป็นเรื่องส่วนตัวของเขาหรือเรื่องส่วนตัวของเราถ้าเป็นเรื่องส่วนตัวของเขาเนี่ยถ้าเราเตือนก็คือเฮ้ยอย่ามายุ่งกับฉันนะเธอกำลังล้ำเส้นอันนี้คือเรากำลังเตือนเรื่องของเราแต่ถ้าเกิดว่าเรื่องของเขาเลยแล้วเขาไปยุ่งกับเขาด้วยความปรารถนาดีเนี่ยเราจะเคารพสิทธิ์ของเขาว่าเขาทำแบบนี้ปุ๊บให้เขาลองดูก่อนถ้าเขาลองดูแล้วเนี่ยมันไม่ได้ผลยังไงก็งั้นลองดูแบบนี้ดีไหมก็ต้องให้กำลังใจกันต่อไปในฐานะเป็นกัลยาณมิตรแต่ถ้าเกิดเป็นเรื่องของเราบอกแล้วที่เราบอกนั้นนะคือเราเตือนนะคะว่าคุณกำลังล้ำเส้นความเป็นส่วนตัวของเราแล้วนะแต่ถ้าเกิดว่าคุณยังล้ำเส้นอยู่เราก็จะบอกว่าหยุด คุณต้องหยุดแล้วนะก็บอกกันเยอะขึ้นอย่างเงี้ยค่ะก็คือเราจะไม่เขาเรียกว่าเราจะไม่ได้โกรธหรือไม่ได้อะไรแต่เราบอกตรงๆแต่ถ้าเกิดเขายังบางคนเนี่ยเท่าที่มีปัญหามาตลอดเวลาเนี่ยคือเขาล้ำเส้นแล้วเนี่ยเราบอกเขาดีๆเนี่ยเขาโกรธว่าเขาอุตส่าห์ปรารถนาดีทำไมถึงไม่เห็นความปรารถนาดีของเขาแล้วก็ไปพูดให้คนอื่นดูว่าตัวเองเป็นคนดีแบบเนี้ยคนแบบเนี้ยเยอะมากเมื่อคืนฟังจิตวิทยาอยู่เรื่องนึงเป็นเทคนิคของคนที่ชอบบงการคนอื่นแล้วก็ชอบบังคับให้คนอื่นเนี่ยทำตามในสิ่งที่ตัวเองเนี่ยต้องการแล้ววิธีการบังคับเนี่ยก็เป็นจิตวิทยาหลายอย่างมากแม้กระทั่งบังคับในลักษณะของการที่ทำให้ตัวเองเนี่ยน่าสงสารใช้ความน่าสงสารเนี่ยทำให้คนทำตามตัวเองบางทีเนี่ยเราไม่ทันเรื่องพวกนี้เลยเราไม่ทันเลยค่ะว่าวิธีการแบบนี้เนี่ยมันคือจอมบงการจอมวงการเนี่ยมีตั้งแต่ใช้อำนาจจนใช้ความน่าสงสารแต่ทั้งหมดทั้งสิ้นนี้แล้วเนี่ยสรุปลงที่ว่าไอ้คนที่คุยด้วยเนี่ยต้องทำตาม
แต่ว่าไอ้วิธีการที่จะทำให้คนทำตามเนี่ยมันมีหลายวิธีอันเนี้ยถามว่ามีใครรู้เรื่องพวกนี้มั้งถ้าเราไม่สนใจเราไม่รู้เรื่องเลยอันนี้แค่จิตวิทยานะคะแต่ถ้าเกิดเป็นพุทธศาสนาเนี่ยมันจะซ่อนกิเลสเราอยากจะมีชื่อเสียงเราอยากจะมีเกียรติยศเราอยากจะมีความรักเราอยากจะมีทรัพย์สินเราอยากจะมีนู่นมีนี่ค่ะเราก็จึงบังคับสถานการณ์บางคนเนี่ยเขาบอกว่าบางคนที่เป็นจอมวงการเนี่ยจะไม่เปิดโอกาสให้คนอื่นเนี่ยได้แสดงความคิดเลยเขาคิดยังไงเนี่ยเขาจะพยายามปิดโอกาสสรุปเรื่องอะไรอย่างเงี้ยคนที่นิสัยแบบนี้คือนิสัยวงการหมดเลยสรุปไม่ให้ใครแสดงความคิดเห็นอะไรมากพยายามที่จะตัดบทนะอันนี้ไม่ใช่ลักษณะของคนที่เป็นผู้นำแต่เป็นลักษณะของคนที่เป็นเผด็จการวงการไม่ให้คนอื่นได้แสดงความคิดเห็นเพราะว่ากลัวเดี๋ยวเรื่องมันจะไม่จบมันจะยังงุ่นมันจะอย่างนี้อันนี้แหละค่ะเป็นลักษณะของคนมันต้องดูเรื่องด้วยอ่ะถ้ามันเป็นอำนาจในการตัดสินใจของเขาเลยเนี่ยเขาถามความคิดแล้วเขาสรุปเรื่องเนี่ยมันก็คือเขามีสิทธิ์อะค่ะแต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นเรื่องบางเรื่องที่มันจะต้องใช้ความคิดร่วมกันเนี่ยถามว่าเราเองเนี่ยถ้าเราเจอใครสักคนนึงที่ให้เกียรติเราในการแสดงความคิดกับคนที่พยายามที่จะสรุปง่ายๆให้เราไม่ต้องคิดอะไรเยอะไม่ให้เกียรติเราจะรักใครมากกว่ากันมนุษย์ต้องการความรักค่ะแต่มนุษย์ชอบทำให้คนเกลียดมันตรงข้ามเราลองดูสิคะว่าเราเนี่ยกำลังทำให้คนรักเราหรือเกลียดเราแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยมันต้องดูถ้าเราจะปลูกต้นไม้ชนิดใดเราต้องดูดินด้วยนะคะว่าดินที่เราปลูกเนี่ยมันเป็นดินที่มันตรงกับต้นไม้นั้นหรือเปล่าอย่างเช่นเราจะไปเป็นคนดีเป็นคนเสียสละในดงของโจรมันเป็นไปไม่ได้คุณจะไปทำความดีขนาดไหนในสังคมโจรเขาไม่ชื่นชมคุณหรอกแต่ถ้าเกิดคุณเป็นคนที่ปล้นเก่งขโมยเก่งคุณมีความโหดเหี้ยมอำมหิตเขาจะชมคุณว่าคุณมีความสามารถในการปล้นเพราะฉะนั้นเราจะเป็นคนเก่งที่ไหนเนี่ยเราต้องดูว่าคนที่นั่นเนี่ยเขาชื่นชมคนแบบไหนเราอย่าคิดเอาเองค่ะว่าถ้าฉันเป็นคนแบบนี้ปุ๊บไปที่ไหนใครก็รักมันไม่ใช่มันจะมีกลุ่มสังคมของคนแต่ละคนเนี่ยที่ชื่นชมคนไม่เหมือนกันที่เราคุยกันเรื่องของไอดอลหรือบูชาผู้ที่ควรบูชามันจะเป็นกำแพงแก้วอะคุ้มครองเราให้เราดูแนวทางว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าเราต้องการจะทำสิ่งนี้ปุ๊บเนี่ยแนวทางแบบเนี้ยคนที่เขาต้องการทำแบบเนี้ยเขาจะไม่ทำกันมันจะมีข้อควรระวังนะครับมันจะมีข้อควรระวังทีนี้เนี่ยนะคะเมื่อวานเราได้พูดเรื่องของทิฏฐินะคะการที่เราเข้าใจวิธีการของการทำบุญเข้าใจวิธีการของการทำทานทุกอย่างคำว่าบุญเนี่ยมันมีเยอะมากเลยแต่เราต้องเข้าใจว่าใจเราเนี่ยควรที่จะวางแบบไหนการที่วางใจถูกเนี่ยวันละนิด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 มันจะกลายเป็นพลังงานที่จะสะสมเป็นตัวปัญญามันไม่ใช่ว่า ชีวิตเนี่ยสวัสดีค่ะคุณแมวมันไม่ใช่ว่าชีวิตของเราเนี่ยมันจะโรยด้วยกลีบกุหลาบนะคะบางครั้งสิ่งที่เราต้องการทำเนี่ยมันก็มีอุปสรรคเยอะแยะไปหมดเลยการหยุดเนี่ยบางครั้งมันไม่ได้คือการนะคะการหยุดเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันไม่ใช่เป็นการไม่ทำอะไรแต่การหยุดมันคือการทำด้วยซ้ำบางทีการที่เราหยุดทำบางสิ่งบางอย่างมันคือการกระทำที่ถูกต้องฟังน้องงงไหมคะบางทีเนี่ยเราเข้าใจว่าการเคลื่อนไหวการทำนู่นการทำนี่เนี่ยมันคือการทำแต่บางทีเนี่ยการหยุดนั่นแหละค่ะคือการทำที่ถูกต้องบางทีบางสิ่งบางอย่างมันควรที่จะหยุดมันจะทำให้หลายๆอย่างเนี่ยดีขึ้นเป็นแบบนั้นทีนี้เนี่ยไอ้ความเห็นที่ตรงเนี่ยขออนุญาตอ่านเลยนะคะทั้งหมด10ข้อเราจะได้ทราบว่า
เบื้องต้นก่อนที่เราจะมีสัมมาทิฏฐิเกิดขึ้นสะสมจนเกิดปัญญาตามหลักคำสอนพระพุทธเจ้าเนี่ยการทำความเห็นให้ตรงแบบนี้มันมีอะไรบ้างนะคะหนึ่งที่เราคุยกันเมื่อวานการให้ทานมีผลผลแบบไหนบ้างสองการบูชามีผลหัวใจที่มันบูชามันเป็นพลังงานอยู่ในหัวใจหัวใจเราเนี่ยมันมีพลังงานอยู่พลังหรืออานิสงส์มันเป็นอันเดียวกันพลังงานที่มันดีเนี่ยมันก็จะดึงสิ่งที่ดีเนี่ยเข้ามาหาเราเมื่อเรายังเสแสร้งแกล้งทำอยู่มันเป็นไปไม่ได้หรอกค่ะที่เราจะเจอสิ่งที่ดีๆเราต้องกล้าที่จะทำความดีเราต้องกล้าที่จะเอาพลังงานดีของเราเนี่ยออกมาใช้มันอาจจะเจอสิ่งที่ไม่ดีแต่เราก็ต้องนั่นแหละค่ะตัวชี้วัดว่าเมื่อเราเจอสิ่งที่ไม่ดีแล้วเนี่ยเรายังใช้พลังงานที่ดีของเราอยู่เหมือนเดิมหรือเปล่าเพราะปกติเนี่ยพอเราเจอสิ่งที่ไม่ดีปุ๊บเนี่ยเราจะมีตัวแปรเราจะเปลี่ยนว่าก็นี่ไงก็มันไม่ดีกับเราไงเราจึงไม่ดีกับมันก็เพราะว่าเราเนี่ยขาดความอดทนการบูชาผู้ที่ควรบูชาเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันมีผลมันมีผลเลยค่ะเช่นเรามีความอ่อนแอในด้านใดด้านหนึ่งเนี่ยแต่ถ้าเรามีความเคารพเรามีความรักในบุคคลใดบุคคลหนึ่งเราจะรู้สึกว่าเราจะคอยดูว่าท่านหรือเขาคนนั้นเนี่ยทำยังไงแล้วเราเนี่ยก็จะมีต้นแบบในการทำตามหัวใจของเราจะเข้มแข็งขึ้นมันดีกว่าหัวใจของคนที่เคว้งคว้างไม่มีคนที่เป็นต้นแบบไม่มีคนที่เป็นไอดอลเลยไม่มีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยหัวใจของคนที่มีการบูชามีการเคารพสิ่งใดสิ่งหนึ่งเนี่ยมันจะแปลงออกมาเป็นพฤติกรรมค่ะคนเราเจอกันครั้งแรกเนี่ยมันดูออกเลยว่าคนคนนี้ชื่นชมหรือบูชาสิ่งไหนพฤติกรรมมันจะแสดงออกมาซึ่งเราเองเนี่ยอย่างเงี้ยเขาไม่เรียกว่าจับผิดนะคะจับผิดคือหาข้อผิดแต่การพิจารณาหรือการโยนิโสมนสิการเนี่ยคือการดูตามความเป็นจริงเหมือนกับนักวิทยาศาสตร์ที่เขาดูโดยที่ไม่มีความลำเอียงอ่ะการดูตามความเป็นจริงก็คือเป็นกลางดูแบบไม่ลำเอียงอย่างเช่นน้ำเนี้ยเย็นสมมติว่าเอาง่ายๆอย่างนักชิมอาหารอย่างรายการเชฟกระทะเหล็กโฆษณาเขานิดหนึ่งรายการอาหารเนี่ยคนที่เขาทานอาหารเองเนี่ยเขาก็จะมีมาตรฐานว่ารสชาติของอาหารเนี่ยมันจะต้องเค็มขนาดเนี้ยมันจะต้องหวานขนาดเนี้ยมันจะต้องมันขนาดเนี้ยมันถึงจะเป็นรสชาติที่อร่อยตามมาตรฐานเขาจะรู้ว่ารสชาติมาตรฐานมันควรจะออกมายังไงธรรมชาติของเนื้อออกมาเป็นแบบไหนใครที่จะสามารถทำอาหารให้มันคงรสชาติเอาไว้ได้รสชาติของอาหารทะเลมันมาแบบไหนใครสามารถที่จะคงรสชาติของอาหารเอาไว้ได้อันเนี้ยมันเป็นมาตรฐานแต่เขาก็จะมีความชอบส่วนตัวของเขาซึ่งมันอาจจะไม่ตรงกับมาตรฐานเขาจะรู้ว่าเอออันนี้ได้มาตรฐานนะแต่ฉันน่ะไม่ชอบแต่ถ้าเกิดคนที่ไม่ได้มีความรู้ในมาตรฐานในด้านต่างๆเนี่ยก็จะเอาตัวเองเนี่ยเป็นที่วัดเฮ้ยไม่อร่อยเฮ้ยดีเฮ้ยไม่ดีทั้งที่บางทีเนี่ยของเขาอร่อยมากเลยนะบางทีของเขาเนี่ยอร่อยมากเลยแต่เราเองเนี่ยไม่กินหวานเฮ้ยไม่ได้เรื่องเราก็ได้ว่าคนอื่นเขาไปของที่เขาทำว่าไม่ได้เรื่องเพราะว่าเราไม่รู้ว่ามาตรฐานจริงๆเนี่ยมันคือแบบไหนแม้กระทั่งอาหารเองเนี่ยเขาก็มีมาตรฐานนะคะว่ามาตรฐานแบบนี้เนี่ยถึงได้มาตรฐานหรือแม้กระทั่งของใช้เองเนี่ยหลายๆอย่างเนี่ยมันมีมาตรฐานของเขาอยู่อย่างของที่ไปส่งยุโรปเนี่ยเขาจะมีมาตรฐาน EU เนี่ยแบบไหนถึงจะได้มาตรฐานพอของเราปุ๊บเนี่ยมาตรฐานไทยไม่ต้องขนาด EU ก็ได้แต่ EU เนี่ยเขาแค่มาตรฐานนะคะหรือดีกว่านั้นหรือต่ำกว่านั้นไม่ได้คือมีมาตรฐานของเขาอยู่เ
ทีนี้คนที่ไม่เข้าใจคำว่ามาตรฐานนี่แหละค่ะมันจะคุยกับเราไม่รู้เรื่องถ้าเกิดว่าเราเข้าใจมาตรฐานไม่ตรงกันแต่ถ้าเกิดเราเข้าใจมาตรฐานตรงกันเราจะเออเฮ้ยมันเป็นอาหารร้านเนี้ยได้มาตรฐานนะรสชาติอะแต่ฉันอะโดยส่วนตัวเนี่ยฉันเนี่ยไม่ชอบหรือแม้กระทั่งคนเนี้ยเป็นครูได้มาตรฐานเลยเขาสอนคนมีอุดมการณ์ในความเป็นครูสูงมากเขาเป็นคนที่เป็นครูที่ได้มาตรฐานของความเป็นครูแบบ 100% แต่เราไปคุยกับเขาเนี่ยปรากฏว่าด้วยความตรงของเขาด้วยความที่ไม่ลงให้ใครเราก็จะบอกว่าครูคนเนี้ยนิสัยไม่ดียิ่งอะไรเงี้ยเราเอาความรู้สึกส่วนตัวของเราเนี่ยไปวิพากษ์วิจารณ์ครูคนนี้โดยที่จริงๆแล้วเนี่ยเขาได้มาตรฐานเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราไม่เข้าใจคำว่ามาตรฐานเนี่ยอย่างเช่นการทำบุญก็เหมือนกันทำบุญบางทีเนี่ยเขาได้มาตรฐานเราเองไม่ได้มาตรฐานแต่เรากลับดึงที่เรียกว่าดึงสูงลงต่ำอะค่ะเรากลับดึงความสูงที่เขามีอยู่เนี่ยลงมาต่ำเขาได้มาตรฐานแล้วแต่เราเองเนี่ยบางทีเราทำไม่ได้เราก็จะบอกว่ามันเยอะแยะเกินไปมันลุงลังเกินไปแต่ตัวเองเนี่ยทำได้เมื่อประมาณปี2ปีที่ผ่านมาจำได้ตัวเองก็ขำๆนะคะอันนี้เอาเรื่องตลกมาเล่าให้ฟังก็ตัวเองชอบทำพิซซ่าที่สาเหตุที่ชอบทำพิซซ่าเพราะว่าตัวเองชอบกินแล้วทีนี้ปรากฏว่าเราเองเนี่ยเป็นคนที่กินมังสวิรัติแล้วพิซซ่ามังสวิรัติเนี่ยบางครั้งเนี่ยซื้อก็แพงขาดทุนอะภาษาบ้านเราเรียกขาดทุนเพราะว่าพอเราไปซื้อพิซซ่ามังสวิรัติกินใช่ไหมคะมันก็มีแต่ผักมีแต่อะไรอะแล้วมันก็ราคาเท่ากันอะ300-400อย่างเงี้ย500อย่างเงี้ยบางทีซื้อมาไอคนที่กินด้วยน้องชายอะไรเงี้ยสั่งเพราะบ้านอยู่ที่กรุงเทพมันก็ต้องมากินมังสวิรัติกับเราอย่างเงี้ยค่ะเราคิดในใจเอ้ยทำไมเราไม่ทำเองชีสเราก็ได้เยอะๆอะไรเราก็ได้เยอะๆแล้วก็เลยตัดสินใจที่จะทำอาหารเองทำพิซซ่าเองดีกว่าก็เลยตัดสินใจทำเองเอ้ยมันก็ไม่ยากอ่ะก็เลยเนื้อสัตว์อะไรพวกนี้พอเราอบรมเด็กมีเด็กแล้วก็ทำพิซซ่าแจกเด็กอะไรเงี้ยตัวเองก็ทำทีนี้ไปออกหน่วยจิตอาสาเลยค่ะก็ทำพิซซ่าตั้งใจเลยค่ะเพราะว่าต้องบอกเลยว่าพอดีว่ามีความตั้งใจอ่ะนะคะน้องเมย์เป็นสาวน้อยของทีมที่ตัวเองชื่นชมนะเป็นเด็กที่อายุน้อยในทีมอ่ะแต่เสียสละมากพวกคนอายุขนาดนี้ไม่มาทำแบบนี้หรอกค่ะนะคะก็เสียสละมากก็เลยตั้งใจจะทำพิซซ่าให้น้องเมย์เลยแหละตั้งใจโหชีสเนี่ยประคบประงมอย่างดีเลยไปไหนก็หาน้ำเย็นแช่นะกลัวชีสมันจะละลายมันจะไม่อร่อยก็เอาชีสไปเอาแป้งไปอะไรไปทำก็ปรากฏว่าก็ทำพิซซ่าอะไรเงี้ยก็ที่ก็มีการล่ำลือไปว่าเราทำพิซซ่าอย่างงู้นอย่างนี้เหมือนกับอะไรหลายๆอย่างก็มีข่าวอะไรไปก็ไม่ว่ากันข่าวมันเป็นเรื่องปกตินะของคนที่มีปากแล้วก็มีสมองที่ไม่แตกที่มันแตกต่างกันมาตรฐานไม่ตรงกันก็ปรากฏว่าไอ้คนว่านั่นแหละค่ะหลังจากนั้นมาประมาณปีนึงได้ไปทำพิซซ่าแจกคนไอ้ที่เรื่องจะเล่าเนี่ยก็คือมันตลกตรงเนี้ยเขาว่าเรานะคะว่าเราเนี่ยทำพิซซ่าอย่างงู้นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่พอได้ข่าวมามีคนมาส่งข่าวให้ฟังว่าคนคนนี้ไปทำพิซซ่าแจกคนแล้วก็นึกเพราะว่าเขาอยากทำตอนนั้นน่ะเขาอยากทำนี่เป็นทฤษฎีของจิตวิทยาคือบางทีเนี่ยเราอยากจะทำอะไรเนี่ยแล้วเราทำไม่ได้พอเราทำไม่ได้ปุ๊บเนี่ยเราจะพยายามดั้มคนอื่นให้ลงแต่เพราะความอยากที่มันซ่อนอยู่เนี่ยวันหนึ่งตัวเองก็ทำค่ะแล้วหลายคนจะเป็นอย่างนั้นหลายคนเนี่ยอยากอะไรก็แล้วแต่เราลืมตัวไปว่าในขณะที่เราอยู่กับคนที่เราอิจฉาหรือคนที่เราอยากเนี่ยเราจะไปว่าเขาเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องโน้นแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยเราก็ไปทำเพราะฉะนั้นเราจะได้ยินคำนี้กับโบราณเสมอว่าเกลียดตัวกินไข่เกลียดปลาไหลกินน้ำแกงหรือทำในสิ่งที่ตัวเองพูดอะว่าทฤษฎีนี้เลยค่ะเราไม่ทันอารมณ์ตัวเราเองตอนที่คนอื่นเขาทำเนี่ยเราก็จะไปว่าเขา
แต่พอถึงเวลาตอนเราทำเองเนี่ยเราลืมค่ะตอนตัวเองทำเนี่ยไม่เป็นไรหลายคนจะเป็นอย่างเงี้ยนะคะคือมันเป็นเรื่องที่เมื่อกิเลสมันเกิดขึ้นมาเนี่ยอวิชชาเนี่ยเรากำลังพูดถึงเรื่องของกิเลสกับพฤติกรรมมนุษย์นะคะเมื่อกิเลสมันเกิดขึ้นมาเนี่ยมันจะลืมตัวกิเลสเนี่ยมันเก่งอยู่อย่างนึงตรงที่มันทำให้มนุษย์เนี่ยลืมตัวแล้วก็ลืมไปว่าตัวเองพูดอะไรเอาไว้ที่ผ่านมาจำไม่ได้ไอ้จิตสำนึกที่มันอยากจะทำอะค่ะมันเมื่อมันมีโอกาสทำขึ้นมามันก็ทำลืมไปว่าที่พูดเอาไว้เนี่ยตัวเองทำอะไรนะคะทีนี้เนี่ยสัมมาทิฏฐิเนี่ยหรือทิฏฐุชุกรรมเนี่ยนะคะข้อที่3การต้อนรับแขกด้วยการต้อนรับมีผลบางทีเนี่ยเราลืมไปว่าการที่เราเนี่ยมีปฏิสัมพันธ์ต้อนรับผู้อื่นด้วยจิตใจที่ดีเนี่ยนะคะเราคิดว่าเอ้ยฉันไม่แคร์ใครจะมาใครจะไปก็ช่างในอัปปริหานิยธรรมเนี่ยที่พุทธเจ้าทรงแสดงเป็นคุณสมบัติที่ประชาชนในแคว้นวัชีเนี่ยเขาถือกันเคร่งครัดมากจะว่าเป็นกฎระเบียบที่มันกลายเป็นอุปนิสัยไปแล้วอะของแคว้นวัชีเนี่ย ก็คือมีอยู่ข้อหนึ่งข้อนี้แหละค่ะบุคคลที่เป็นคนดีบุคคลที่มีความสามารถที่จะมาทำประโยชน์ให้กับเราในสังคมเราในองค์กรเราในบ้านเราในเมืองเราในชุมชนของเราเขามีประโยชน์อะค่ะท่านบอกว่าให้ทุกคนเนี่ยช่วยกันดูแลเป็นอย่างดีนี่คือพิเศษนะคะไม่ใช่ว่าใครจะมาใครจะไปก็ช่างหัวมันไม่เกี่ยวไม่ทำอะไรให้ฉันนี่แต่อย่าลืมว่าเราเองเนี่ยสมัครตัวเองเนี่ยอยู่ในองค์กรนั้นอยู่ในชุมชนนั้นหรืออาศัยอยู่ในชุมชนนั้นเขามาทำประโยชน์ให้กับเราเนี่ยการที่เราเนี่ยต้อนรับมีผลอันนี้ค่ะอยู่ในข้อของทิฏฐุชุกกรรมมันมีผลทีนี้พอเราทำอะไรเนี่ยเราไม่ได้รับการยอมรับเราไม่ได้รับการต้อนรับมันก็คือกรรมอะค่ะเราเรียกร้องการต้อนรับเราเรียกร้องการยอมรับจากคนแต่ตัวเราเองเนี่ยเรากลับไม่ได้ให้ความสนใจคนอื่นมันเป็นไปไม่ได้โดยหลักของกรรมมันมีพลังงานนะคะที่บอกจิตมันมีพลังงานในอัปปริหานิยธรรมเนี่ยท่านให้เราเนี่ยต้อนรับดูแลคนดีคนเก่งทีนี้เนี่ยคำว่าดูแลคนดีคนเก่งเนี่ยในปัจจุบันเนี่ย EQ IQ SQ HQ ต่างๆ MQ อะไรต่างๆคนฉลาดเนี่ยมันมีหลายอย่างคนฉลาดบางอย่างก็ไม่มีคุณธรรมคนที่ฉลาดไม่มีคุณธรรมเนี่ยเขาไม่มีความสามารถในการช่วยเหลือคนอื่นค่ะบางทีเนี่ยเขาก็เอาความฉลาดของเขาเนี่ยหาผลประโยชน์ส่วนตัวหาชื่อเสียงหาเกียรติยศหาเงินทองของเขาไม่ได้ให้อะไรใครบางทีเนี่ยบางครั้งเนี่ยอยู่กันในสังคมเนี่ยตัวเองมองออกเลยค่ะว่าคนบางคนเนี่ยไม่ได้มองการเสียสละเนี่ยเป็นการให้คนที่เป็นส่วนรวมจริงๆแต่บางครั้งเสียสละเพื่อชื่อเสียงก็มีสละเพื่อต้องการเติมเต็มบางส่วนของชีวิตที่ขาดไปก็มีการเสียสละมันมีวัตถุประสงค์ที่ไม่เหมือนกันดังนั้นเนี่ยในทิฏฐุชุกกรรมเนี่ยท่านจึงสอนให้เราเนี่ยเสียสละจริงๆอย่างที่เราเนี่ยต้องควรจะศึกษาให้เข้าใจข้อที่4นะคะผลของกรรมดีกรรมชั่วมีเราต้องเชื่อว่าผลของกรรมดีกรรมชั่วมีปัญหามีอยู่ว่าเรายังแยกไม่ออกเลยว่าอันไหนเป็นกรรมดีอันไหนเป็นกรรมชั่วบางครั้งเราทำความชั่วเรายังคิดว่าเราทำความดีเลยมันเข้าใจผิดเนี่ยดีแล้วเนี่ยดีที่สุดเลย
แล้วสุดท้ายแล้วเนี่ยไอ้ตัวกรรมตามสนองเนี่ยมันก็มีจริงแล้วเราก็บอกว่าเราทำดีไม่ได้ดีก็เพราะว่าไอ้ผลกรรมชั่วล่ะค่ะที่เราทำไว้เนี่ยมันส่งผลเราก็ยังไม่รู้อีกเราก็บอกว่าเราเป็นคนดีทำไมเราถึงไม่ได้ดีไม่มีใครที่ทำดีแล้วไม่ได้ดีนอกเสียจากว่าในช่วงที่เราทำความดีเนี่ยบางครั้งในระบบของการส่งผลของกรรมเนี่ยบางทีเนี่ยกรรมชั่วของเราในอดีตเราก็ไม่รู้ว่าเราทำอะไรไว้บ้างชาติไหนๆช่วงที่เรากำลังสร้างความดีอยู่เนี่ยมันก็จะมีไอ้ความชั่วของเราในอดีตเนี่ยที่เราเคยไปขัดขวางคนอื่นเขาไว้ค่ะมันจะเข้ามาเขาบอกว่าจงทำหัวใจของเราเนี่ยให้เหมือนกับคนที่มีเงินใช้หนี้สมมติว่าหนี้เราเยอะมากเลยค่ะหนี้เราแบบโอ้โหสักประมาณ10ล้านสมมติหนี้เรา10ล้านแต่ว่าเราอ่ะมีเงินใช้หนี้ได้เดือนละ500,000นะสมมติโอ้500,000กี่ปีอะคะก็หมดแล้ว10ล้านเดือนนี้ได้500,000เอาใช้หนี้ไปเดือนนี้ได้500,000ใช้หนี้ไป2เดือนล้าน2เดือนล้าน2เดือนล้านไม่ถึง2ปีหนี้หมดถึงหนี้เราจะยังไม่หมดเนี่ยแต่เรามีรายได้เดือนละ500,000ถึงเราจะมีหนี้10ล้านเนี่ยเราก็ไม่ทุกข์เราจะเห็นว่าเศรษฐีบางคนเนี่ยหนี้เขาเป็นแบบร้อยๆล้านอะแต่เขาก็หาเงินที่จะใช้หนี้เขาได้โดยที่เขาอะไม่ทุกข์ถ้ารายได้มันมาทันในการใช้หนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรากำลังทำความดีอยู่แล้วมันมีบางสิ่งบางอย่างที่มันมาขัดขวางความดีที่เราทำเนี่ยอารมณ์ของเราควรจะเป็นอารมณ์ที่คล้ายๆกับคนมีเงินใช้หนี้มาปุ๊บเอ้ยไม่เป็นไรได้ใช้หนี้ไปแล้วเอามาก็ใช้ไปมาก็ใช้ไปจบเดี๋ยวก็หมดกันไม่มีใครเป็นศัตรูกับเราไม่มีใครมีปัญหากับเราเพราะเขาเป็นเจ้าหนี้ให้เงินเขาซะมันก็จบกันละเขาอยากจะได้อะไรจากเราไปก็ให้เขาไปแค่นั้นเองอย่าไปอะไรวอนเพราะว่ายิ่งคนบางคนเนี่ยอย่างเช่นเรื่องของความรักเรื่องของสมบัติเรื่องของชื่อเสียงเกียรติยศเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าคนที่ได้มาเนี่ยมันจะมีความสุขนะคะสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็จากอยู่ดีการจากกันเนี่ยด้วยความรักกับการจากกันด้วยปัญญาเนี่ยแบบไหนมันถึงจะมีคุณค่ามากกว่ากันแล้วจะมีประโยชน์กว่ากันวันที่เราแย่งชิงคนอื่นเข้ามาวันที่เราอยากจะได้มาวันที่เราใช้ความพยายามมากๆในการที่จะได้ความรักมาได้ชื่อเสียงมาได้สมบัติมาความหวงความเหนื่อยที่มันใช้ความพยายามเนี่ยมันจะทำให้เราเนี่ยยึดมั่นถือมั่นในสิ่งนั้นแล้วเราจะทุกข์ไว้สิ่งที่เราได้มาแต่คนที่มันไม่ได้ไม่ได้ชื่อเสียงไม่ได้กิตติยศเนี่ยมันก็ไม่ได้มีอะไรจะสูญเสียเพราะมันไม่ยึดอะไรไว้ไปมาเนี่ยคนที่ไม่ได้นั่นแหละกับมีความสุขกว่าเราอย่าเอาโลกธรรมทั้ง8มาตั้งเป็นธงเพื่อให้เรามีความสุขโลกธรรมทั้ง8เนี่ยมันเหมือนกับอาหารจานพิเศษอะค่ะสำหรับตัวเองนะคะโลกธรรมเนี่ยไม่ว่าจะเป็นชื่อเสียงเกียรติยศอำนาจหรือจะเป็นลาภสักการะต่างๆเนี่ยมันเหมือนกับอาหารจานพิเศษวันหนึ่งเราได้มีโอกาสได้กินอาหารจานนั้นเราจะกินอาหารจานนั้นอย่างมีความสุขหรือบางทีเราอาจจะแบ่งอาหารจานนั้นให้คนที่เรารักกินแต่วันหนึ่งอาหารจานนั้นมันก็ต้องหมดเราก็อยู่ของเราปกติอย่าไปติดอะไรกับอาหารจานนั้นอีกต่อไปเท่านี้เองค่ะชีวิตแต่ปัญหาของคนที่เป็นทุกข์เนี่ยมันไม่ใช่เพราะว่าอาหารมันหมดแต่ว่าคนที่เป็นทุกข์เนี่ยเพราะว่าอยากจะกินอาหารอันนั้นอีกไม่ยอมจบไม่ยอมให้คนอื่นเขากินอย่างเช่นเหมือนกับเราเข้าคิวตัวเองจำได้ว่าตอนนั้นไปน้ำตกที่ไหนไม่ทราบเขาบอกเนี่ยบ่อน้ำเนี่ยเป็นบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์มากเลย
ทุกคนก็เข้าคิวกันค่ะวักน้ำที่จะมาล้างหน้าล้างตาปรากฏว่าทุกคนก็วักเสร็จแล้วก็ต้องไปวักเสร็จแล้วก็ต้องไปวักเสร็จแล้วก็ต้องไปไม่มีใครสามารถอยู่ตรงนั้นแล้วก็วักน้ำอยู่คนเดียวแล้วไม่ไปไม่ได้โลกธรรม8เนี่ยมันก็คือแบบนี้เราใช้น้ำเสร็จเราชื่นใจแล้วเราก็ต้องไปแล้วเราก็เก็บความชื่นใจอันนั้นเอาไว้อยู่ที่ว่าขณะที่เรามีโลกธรรม8เนี่ยบางคนเนี่ยหลงใช้ผิดมีอำนาจขึ้นมาบางคนไม่เคยมีอำนาจค่ะบางคนไม่เคยมีตำแหน่งไม่เคยมีหน้าที่มีอยู่คนหนึ่งตัวเองรู้จักกันแกก็มาเล่าให้ฟังว่าแกออกจากราชการมาเพราะว่าเบื่อระบบพูดว่าเบื่อระบบราชการมันยุ่งยากมันยังวุ่นมันอย่างนี้มันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ฟังเขาเราก็เชื่อนะคือเราจะไม่ไปหาทางจับผิดเขาอะค่ะเราก็เชื่อว่าเขาเบื่อระบบแต่พอเราคบเขาไปนานๆเนี่ยเริ่มมองเห็นความเจ้ากี้เจ้าการเริ่มมองเห็นความอิจฉาเริ่มมองเห็นอะไรหลายๆอย่างที่เขาต้องการอะทักที่เขามาครั้งแรกเจอกันเนี่ยเขาก็ดูธรรมดาแต่พอมันมีโอกาสมันมีจังหวะที่ทำให้เขาเนี่ยเหมือนจะมีชื่อเสียงขึ้นมาเนี่ยเหมือนกับเขาจะติดชื่อเสียงนั้นจากที่ครั้งแรกมีความอ่อนน้อมเลยนะคะมีความอ่อนน้อมมีความน่ารักแต่พอถึงจุดๆนึงเนี่ยพอกิเลสมันเข้าขึ้นมาเนี่ยมันกับหลงตัวเองค่ะหลงตัวเองไปมันทำให้เราย้อนถึงวันที่เขาเล่าให้เราฟังว่าเขาอยู่ในระบบราชการน่ะแล้วเขามีปัญหานิสัยแบบนี้อยู่กับระบบราชการไม่ได้อะไม่ได้คือมันเป็นนิสัยที่ไม่ยอมคนเป็นคนนิสัยขี้อิจฉาแล้วต้องเอาอะไรต้องเอาให้ได้แล้วระบบราชการมันมีระเบียบไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยความอดทนอ่ะไม่พอเพราะฉะนั้นก็จึงหายสงสัยอันนี้ที่พูดไปเนี่ยไม่ได้ไปว่าหรืออะไรแต่มันทำให้เรารู้จักเขามากขึ้นว่าอ๋อที่เขามีปัญหาเนี่ยเขาก็จะย้ำพูดโชว์ตัวเองคือลักษณะของการพูดเนี่ยก็เป็นพูดที่ยกตัวเองอะเก่งอย่างนั้นเก่งอย่างนี้เก่งอย่างงู้นอยู่ตลอดเวลานะคะไม่มีเรื่องไม่เก่งเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะรู้แล้วว่าเขาขาดอะไรเขาต้องการอะไรอันนี้แหละค่ะคือมันเป็นเรื่องของการที่เราเนี่ยได้เรียนรู้ใครนานๆได้รู้จักใครนานๆแล้วเราจะรู้ว่าเราลองฟังเขาไว้ก่อนแล้วเราจะพึ่งตัดบทฟังเอาไว้นานๆค่ะถึงเขาจะมีปัญหาอะไรฟังเอาไว้แล้วอนาคตเราจะรู้ว่าเพราะอะไรเขาถึงมีปัญหาเราจะเข้าใจค่ะแล้วเราจะรู้จักเขาเพิ่มขึ้นแต่อย่าไปเกลียดนะคะเพราะเขาไม่ได้มีผลอะไรกับเราเพียงแค่เรารู้จักเขาแล้วเราก็จะได้อยู่กับเขาเป็นเท่านั้นแหละค่ะวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะท่านญาติธรรมขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์พระครูจริยสารธรรมท่านเจ้าวาดวัดป่าจริยธรรมขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์โบเรียมพุทธสโลท่านเจ้าวาดวัดป่าสะพาน2ขอขอบคุณผอ.ชลิตวงศ์สกุลค่ะที่มอบช่วงเวลาดีๆตรงนี้ให้กับรายการธรรมวารีขอขอบคุณท่านญาติธรรมทุกๆท่านค่ะที่ให้เกียรติตามรับฟังรายการธรรมวารีมาโดยตลอดวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ